สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซาร่าโฮเลอร์รู้ถึงคำว่าแม่สามีช่วยเลี้ยงน้องแอร่าไม่ห่างหลังจากนักร้องนักแสดงพิธีกรสาวอารมณ์ดีซาร่าโฮเลอร์ที่เพิ่งให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องแอร่าไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยมีแอสจอร์แดนสามีให้กำลังใจไม่ห่างท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวเพื่อนๆคนสนิทรวมถึงแฟนๆที่ได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้ซาร่าโฮเลอร์โพสต์ภาพน่ารักชวนยิ้มกับภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกรวมไปถึงภาพกับน้องแอร่าที่คราวนี้ได้เห็นหน้าสาวน้อยตัวเล็กแบบชัดๆไม่ต้องซูมหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มน่าเอ็นดูมากๆและย้อนไปก่อนหน้านี้รัศมีแขได้ไปเยี่ยมน้องเลอาลูกสาวของไอซ์อภิสดาที่บ้านพักในจังหวัดภูเก็ตมาแล้วกลับมาเจ้าตัวยังเพ้อหลงรักหลานหนักมากจนอยากจะกลับไปเล่นด้วยอีกล่าสุดรัศมีแขได้ไปหาน้องแอร่าลูกสาวของเพื่อน